ล้วในเฟซก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าได้ยินคือขับผ่านคันนี้ก็เห็นแล้วว่ามันมีตึกใหญ่มากๆที่มาเปิดในอิทยารีนะคะก็วันนี้ได้มาลองเข้าไปลองใช้แฟซิลิตี้ค่ะเขาก็มีทั้งโซนออฟฟิศนะคะวานิชเพลสแล้วก็เมื่อกี้ได้ไปเดินอยู่ตรงวานิชวิลเลจมาก็มีครบหมดทุกอย่างเลยค่ะจะมีออกกำลังกายต่างๆที่เราเป็นสายรักสุขภาพอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าร้านอาหารที่เนี่ยทุกร้านจะมีเมนูเฮลตี้แล้วก็เลยในอนาคตเราก็จะมีที่มาเรียกว่าเป็นตอบโจทย์ที่คุณตอบโจทย์ในย่านนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่การเดินทางอะไรก็ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าเขามี BTS ตรงนี้เลยก็สามารถมาทาง BTS ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดขับรถก็ที่จอดรถใหญ่มากตื่นเต้นไหมครับว่าอยู่ใจกลางกรุงแล้ววันนี้จะเป็นการเปิดตัวลองแสงสีไฟอะไรที่นี่เป็นครั้งแรกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นคือไม่คิดว่างานจะใหญ่ขนาดนี้สนใจอะไรเป็นพิเศษไหมครับสำหรับในตรงนี้จะมาทำอะไรกิจกรรมอะไรอย่างนี้น่าจะยังค่ะเหมือนเขาก็ถามว่าอยากจะมีออฟฟิศห้องหนึ่งไหมที่นี่เราก็รู้สึกว่าเราธุรกิจเรายังไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าในอนาคตอาจจะได้มาอยู่ที่นี่ก็มีคุยๆไว้บ้างตอนนี้เขาก็ยังเปิดขายอยู่ปกติใช่ไหมคะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นิดนึงค่ะต้องรีบจับจองนะคะก่อนที่คนจะมาเพราะว่ามันสะดวกสบายด้วยการเดินทางใช่ค่ะแล้วก็เพราะว่าที่ตรงนี้เขาคำนึงถึงคนที่จะมาอยู่จริงๆเพราะว่าตอนนี้ออฟฟิศแต่ละที่เขาก็ไม่ได้เน้นเรื่องสุขภาพขนาดที่นี่เขาจะเน้นเหมือนกับว่าเป็นสถานที่ที่คำนึงถึงคนรุ่นใหม่จริงๆใช่ฝากหน่อยฝากหน่อยเนาะฝากหน่อยแบบนักธุรกิจคนไหนสนใจหรือว่ามีใครอยากมาเที่ยวชมที่นี่อะไรอย่างงี้ก็ใครที่ยังหาออฟฟิศอยู่นะคะก็ขอแนะนำบานิชเพลสนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยสะดวกสบายมากค่ะไม่ต้องออกไปไหนเลยเพราะว่าเรามีบานิชวิลเลจอยู่ข้างๆนะคะอาหารออกกำลังกายหรือว่าอยากจะทำสวยคลินิกต่างๆก็สามารถมาได้เลยค่ะสะดวกสบายมากๆขอฝากบานิชเพลสด้วยนะคะใกล้จะออกเพลงใหม่ต้องพูดอย่างนี้ทุกครั้งแต่ว่ามันใกล้จะออกเพลงใหม่แล้วจริงๆค่ะตอนนี้ก็อยู่ในระบบของช่วงการถ่ายทำ MV ค่ะแล้วก็เป็น3ปีที่รู้สึกว่านานมากๆมากแล้วแต่ว่าใกล้ที่จะได้ออกกันแล้วค่ะภายในเดือน2เดือนนี้ก็น่าจะได้ออกเป็นเพลงแนวอะไรยังไงบ้างครับสำหรับเพลงใหม่เพลงนี้เพราะว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักหน้าในแนวเพลงที่แบบไม่ค่อยประสบความสำเร็จเรื่องความรักเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นหน้าในเวอร์ชันที่หลายคนคุ้นเคยกันไม่ปล่อยชุดนานได้นะคะไม่เป็นนานค่ะเหมือนพอช่วงที่เราจังหวะที่เรามาทำเพลงแล้วก็ยังมีการแสดงอยู่ด้วยค่ะแล้วมันเหมือนเราอยากทำทั้งสองอย่างซึ่งมันบาลานซ์ไม่ค่อยดีตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าโฟกัสเพลงขึ้นปีหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำอะไรทั้งเพลงอย่างเดียวทุกวันเข้าสตูดิโอทุกวันแสดงว่าเราคาดหวังที่คาดหวังแล้วเราเครียดเราก็เลยรู้สึกว่าเราทำเพื่อแฟนเพลงและเพื่อเราโอเคแล้วอันนี้ตัวมารีน่าเองต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อมันจะเป็นผลงานที่น่าพอใจเพราะก็ไม่ค่อยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นงานละครเลยจริงๆมีค่ะแต่ว่าถ่ายทำจบแล้วกำลังรอแต่แค่รออันนี้แต่คิดว่าเราควรจะเอาเวลามาโฟกัสเป็นอีกอย่างดีกว่ามันจะได้แบบว่ามีเวลาทำเต็มที่จริงๆใช่สำหรับเพลงอันนี้ที่บอกว่ามันมาจากชีวิตจริงอะไรของเราหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลานี้ค่ะเป็นช่วงที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าเจ็บจี๊ดถูกหัวใจทุกเพลงค่ะชีวิตจริงทุกเพลงอันนี้คือเราถ่ายทอดเราตั้งใจถ่ายทอดเองหรอเพื่อเอาชีวิตตัวเองมาถ่ายทอดเป็นเพลงไม่หรอกนะรู้สึกว่าคนฟังรู้สึกได้ค่ะเพราะว่าน่าจะเชื่อว่าเพลงเศร้าที่น่าฟังช่วงที่น่าเสียใจอ่ะก็แบบเขาเข้าใจความรู้สึกของเราเพราะเขาผ่านตรงนั้นมาแล้วน่าก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถถ่ายทอดออกมาได้แล้วคนฟังเขาก็ชอบเพราะฉะนั้นเรายังมีอีกเยอะเลยที่เราสามารถที่จะใช่แต่เพลงนี้มันดูเหมือนค่อนข้างที่จะอกหักเจ็บใจคิดคนโสดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันสวยมากกับชีวิตจริงเราเพราะตอนนี้เราก็แฮปปี้ทุกครั้งที่ปล่อยเพลงคนก็จะถามว่าโอเคใช่ไหมนะถ้าเกิดมีอะไรแบบปรึกษาเราได้นะยังค่ะยังโอเครวมถึงแฟนเราด้วยคนก็จะโทรหาแฟนว่าแบบช่วงนี้เขาร้องกับมารีน่าหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยตัวเนมเองก็ระแวงเขาอ่ะไม่ได้ระแวงก็เพื่อนเขาเพื่อนเขาแต่ว่าเพื่อนเขามาถามตัวเนมก็ได้มาถามเราใช่ว่าแบบช่วงนี้แบบเป็นยังไงบ้างแบบฟังเพลงแล้วนะเดี๋ยวไม่เกี่ยวกันค่ะอาจจะกลับมาถึงเพลงนี้นี่อาจจะได้เห็นเพลงนี้ตอนไหนครับเพลงนี้ภายในเดือนหน้าควรจะเดือนหน้าก็ได้เห็นต่อใช่ไหมครับมีใครมาฟีเจอริ่งด้วยไหมครับหรือว่าตอนนี้ก็คือเป็นเราเลยตอนนี้ที่ดีไทยไว้ยังไม่มีนะคะ
ะยอมแต่งงานหลายๆคนก็ลุ้นกับคนนี้เพราะดูว่าเราก็แบบไอตรงไอจีหวานตลอดแล้วก็ไม่ได้หวานก็เป็นไปได้เนาะแต่ว่าเพลงใหม่ล่าสุดอีกอันนึง